เรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงที่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เบลจะมาถามให้ทุกคนได้รู้กันในเลิกกองเพราะว่าทุกตำแหน่งในกองถ่ายเนี่ยสำคัญแล้วก็สำคัญกันหมดนะคะเบลเลยอยากจะมาชวนทุกคนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของทุกคนนะคะในกองถ่ายกันนะคะถ้าใครพร้อมเลิกกองไปกับเบลแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาสู่เลิกกองอีกแล้วนะคะก็อยู่กับเบลนะคะเอ้ยอะไรยังไม่ได้เชิญแกเลย อันนี้คือเขาโฟกัสที่ฉันอยู่เนาะอย่าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะเทมนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้เพื่อนเป็นเรียกได้ว่าเป็น long lost friend ของเรานะคะมานั่งสัมภาษณ์กับเราวันนี้โอบนิธิค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมโอบนิธินะครับผมคุณบอกว่าผมเป็นเพื่อนคุณเคยถามผมไหมว่าผมเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าเนี่ยเอาเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอเราไม่ใช่เพื่อนกันเราคบกันด้วยผลประโยชน์ล้วนๆเลยงั้นวันนี้เราก็คบด้วยผลประโยชน์เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณก็จะมาขอให้ฉันช่วยเหลือใช่ไหม ไม่เราเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะใช่ครับเฮ้ยแต่ขอไปก่อนที่จะเข้าท็อปปิกอ่ะจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้เจอกันนานมากใช่ตั้งแต่ที่ค่ายเราแยกย้ายทางกันไปใช่ใช่เราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเราได้เจอกันตามสถานที่ดีๆนิดหน่อยล่าสุดผมก็เจอคุณไงแต่เราอ่ะเจอคุณบ่อยมากนะโซเชียลอ่ะในโซเชียลอ่ะตามแบบตามพวกแบบดาราเดลี่แบ บใต้เตียงดาราอะไรเงี้ยคือช่วยเจอคุณโอบ่อยมากครับผมใช่แล้วไม่อยากรู้หรอกอะไรนะแล้วไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกจริงๆอ่ะมันก็อยากรู้แหละ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยนอกกองเพราะว่าเลิกกองวันนี้เราจะมาถามเรื่องการแสดงเจอร์นี่ของคุณโอบว่านี่คือรายการชื่อว่าอะไรนะรายการชื่อว่าเลิกกองอ่ะงั้นก็ไปดิเอ้ยอย่าเพิ่งไปเพิ่งเลิกกองเองอ๋อก็เลิกกองเดี๋ยวได้เลิกแน่นอนแต่ว่าเรามานั่งคุยกันก่อนครับผมอ่ะจริงๆเราเนี่ยเราอ่ะเคยเล่นฮอร์โมนด้วยกันแต่เราไม่เคยเข้าซีนด้วยกันเลยใช่แล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาถามถึงเจอร์นี่การแสดงของโอบแหละเพราะว่าโอบก็มีการันตีหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นรางวัลสุพรรณหงส์หลายๆเรื่องนี่พูดเฉยๆนะไม่ได้อวดอะไรนะพูดเฉยๆอวดให้มึงนะเนี่ยโอเคโอเคกูพูดเองเลยโอเคโอเคโอเคพวกเราก็รู้จักกันมา10ปีละอยู่วงการนี้มา10ปีละเห็นตั้งแต่เขาสมัยแบบว่ายังไม่สวยขนาดนี้เลยนะจนปัจจุบันนี้นะเขาก็ยังไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเขาสวยขึ้นเขาสวยขึ้นเยอะเลยเห็นเวลาเห็นเวลาตามกาลเวลายิ่งโตยิ่งคุณภาพดีมึงไปคุยกันเองกูเป็นแข่งรับเชิญแล้วกูเริ่มคิดผิดแล้วที่เอามึงมาเอามาคำถามแรกอะคำถามแรกคือโอบก็ผ่านมาทั้งละครซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นในช่องวันที่ออกที่โอบไปเล่นเนาะเป็นอีกแคเตอร์นึงเป็นหนังนอกกระแสของพี่นุชชี่ The Blue Hour หรือว่าจะเป็นคอมเมดี้อย่างคลับสะพานควายคือโอบก็ผ่านมาหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเป็นยังไงบ้างเจอร์นี่ในการแสดงในวงการบันเทิงอยากจะบอกว่ามันโชคดีนะได้ทำอะไรหลายๆอย่างคือเราอยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนการที่วันนึงอ่ะเราไม่รู้ว่าเราอาจจะได้รับบทอะไรอย่างเช่นแบบว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะต้องไปรับบทคนขี่ม้าอย่างเงี้ยแล้วเราขี่ม้าไม่เป็นความสนุกความท้าทายมันคือการที่วันนึงอ่ะเราจะต้องไปเรียนขี่ม้าแล้วเราก็จะได้แบบเหมือนได้ไปเจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นแบบเราจะต้องไปปีนเขาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างล่าสุดเลยนะที่เหมือนสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำให้จริงจังมากที่สุดคือตอนนั้นน่ะก็คือโปรเจกต์เอสเปซซีรีส์ที่ต้องไปซ้อมวอลเลย์บอลกันจริงจังตอนนั้นซ้อมไปกี่โหซ้อมนานหลายเดือนเลยเกือบ6เดือนได้อ่ะเพราะมันจะมีช่วงที่เรียน acting ด้วยควบคู่กับการซ้อมวอลเลย์ก่อนหน้าจะเรียน acting เนี่ยก็คือต้องไปซ้อมวอลเลย์ก่อนแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลเราต้องไปซ้อมก่อนแล้วแล้วประเด็นคือตอนม.3เราก็เรียนโรงเรียนในโรงเรียนแบบโรงเรียนแบบมีพละอะไรเงี้ยก็แค่เสิร์ฟเล่นๆตีกันเล่นๆกับเพื่อนแต่อันนี้คือเขาบรีฟมาว่าจะต้องเล่นได้แบบจริงจังเลยแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นสไปเกอร์เป็นคนตบแล้วพอเรามีสกิลทางวอลเลย์บอลอะแล้วเราก็ต้องมาแสดงอีกอะแล้วในหนึ่งซีนเราต้องทั้งเก่งและทั้งแสดงอะมันมีซีนไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮียกูแยกประสาทไม่ออกหรือมีสิ่งไหนที่ชอบบ้างไหมมันไม่ได้แยกประสาทไม่ออกขนาดนั้นหรอกคือเวลาเราแสดงเราก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็หมายถึงว่าสิ่งที่ยากคือบางทีเนี่ยตอนที่ถ่ายทำอ่ะมันมีจุดที่มันยากคือเราไม่ได้เก่งขนาดถึงว่าเราสามารถคอนโทรลลูกได้ขนาดนั้นคือเหมือนกับว่ามันเป็นซีนที่แบงค์จะต้องเซตให้เราแล้วเราจะต้องตบแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีกลวยวางเรียงเอาไว้ไว้แล้วก็คือเป็นกล้องอยู่ข้างหลังกลวยแล้วก็คืออยากจะให้ตบให้โดนกลวยอันนั้นให้ได้อะแล้วประเด็นคือบางทีอ่ะมันควบคุมไม่ได้แล้วประเด็นคือพี่เสือบอกว่าอยากจะให้เห็นว่าเราทำได้จริงๆนั่นแหละก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ50กว่าลูก
ก็ตบกันเข้าไป50เทคใช่แล้วบางทีเนี่ยตบเนี่ยกล้องมันก็ไม่พอดีกับตัวกลวยที่มันกระเด็นบางทีมันอาจจะต้องมีดอลลี่มาแล้วก็แบบว่าให้มันพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันก็แบบมันก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นซีนนี้ทุกคนได้เห็นกันนะคะกว่าจะมาเป็นซีนนั้นๆก็คือมันใช้เวลามันใช้เอฟฟอร์ตของแสดงมากๆใช่แล้วครับผมจากหลังสไปค์เงี้ยมีบทไหนที่คุณชอบบ้างไหมเพราะว่าคุณก็ไปโผล่ทางละครทางหนังก็ปาอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าเป็นอันที่แบบว่าสนุกนะคือการเล่นขับสะพานไฟไว้เฮ้ยอังพิกคาแรคเตอร์เลยอ่ะพิกคาแรคเตอร์จากแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแบบว่าหนุ่มสุดเท่ว่ะแล้วมันก็แบบว่าเป็นแบบหนุ่มอบอุ่นว่ะอันนี้พิกคาแรคเตอร์เลยเป็น LGBTQ เลยที่คุณบอกว่าบทอังในคลับสะพานควายคือมันออกจากเซฟโซนคุณเลยใช่ไหมมันคือยังไงมันทำไมมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการที่เราไม่เคยได้ explore การแสดงในรูปแบบนี้มั้งปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเรามีเพศที่3เยอะมากทุกวันนี้โอบใช้ชีวิตอยู่กับพี่ๆกับเธอเยอะมากแล้วเราเริ่มจากการก๊อปปี้เขาก่อนละกันหมายถึงว่ามันก็เริ่มจากการก๊อปปี้ท่าทางเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจนมันฝังลงไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีมันเป็นการแบบปล่อยจอยว่าเอออย่าแบบเหมือนกับว่าเราพอเราลองมาเล่นเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่มันไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันหลุดออกจากเซฟโซนของเราอะมาดูดิว่ามันจะไปได้สุดกันขนาดไหนวะแต่มันสุดมากเลยนะเออสุดมากเลยนะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่อย่าไปคิดอะไรเยอะเว้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะอยากทำอะไรทำอยากแบบนู่นนี่นั่นอะไรทำอะไรอย่างงี้ไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนแรกอ่ะพี่โอพูดกับว่าไม่คิดว่าตัวน้องอังจะแรดขนาดนี้นะเออแต่คุณแอดให้มันแรดขนาดนี้ใช่มันมาขนาดนี้แล้วเขารู้สึกว่าเออมันต้องมาเบอร์นี้แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเออซีนไอคอนิกที่ทุกคนจะได้ดูก็คือซีนในห้องสมุดนะด่ากันแบบไม่มีเสียงด่ากันแบบงดเสียงอ่ะคือแบบเออมึงด่าได้เอาทุกคำศัพท์ที่เฮี้ยมาได้หมดเลยแต่ว่าแบบไม่ต้องพูดออกเป็นเสียงแต่ประเด็นคือแปลว่าความยากนะคือเพราะว่าหน้ามันต้องชัดมากใช่หน้ามันต้องชัดมากคือมันต้องเป็นกล้องจับอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าตัวพุ่มกับอ่านปากไม่ออกแสดงว่าคนดูจะอ่านปากไม่ออกเลยเว้ยเออใช่ก็คือต้องเล่นแบบสุดๆเลยอ่ะเออก็สนุกดีไหนลองด่ากูแบบเสียงเงียบดิ โอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้แน่เลยอ่ะเพราะว่าไม่รับหน้ากูเออมันก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงที่สนุกดีคือเหมือนกับว่าเราได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ใช้คาแรคเตอร์ของคนรอบๆตัวเราอ่ะจับมาอะแดปทั้งหมดเลยมาจับรวมในตัวเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแสดงออกไปแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างสีสันให้กับตัวเองแล้วก็สร้างสีสันให้กับคนดูแฟนคลับต่างๆให้แบบว่าเฮ้ยนี่คาแรคเตอร์ใหม่ว่ะดูน่ารักจังเลยแบบดูแบบเออไม่เคยเห็นโอบแสดงในมุมนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่กระเทยหน้ากองเขาจะบอกอุ้ยแรดเกินอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยถือว่าเราสักเซสในการเล่นเป็นบทอังนะใช่แล้วแต่ว่าบทอังคืออินเนอร์คือเราต้องสวยสวยมากนะต้องสวยตัวเล็กมากผมยาวคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราทำทำไมว่าการที่เราเอาผมขึ้นมาทันหูอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ผมกลัวมีอยู่แค่นี้เองแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรให้อินเนอร์เรามันผมยาวถึงเชียงใหม่ไปเลยเอามาตาผมบ้างแล้วเอาคุณเป็นพิธีกรรายการนี้ด้วยใช่ใช่นี่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะเนี่ยอยากจะบอกว่าอ่ะแล้วคุณก็เล่นขับสะพานไฟเหมือนกันใช่ฉันก็เล่นค่ะในขับสะพานไฟเราต้องมาเล่นเป็นอะไรเราต้องเล่นเป็นคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาก็คือเป็นสกอยเกิร์ลแล้วเราทำได้ไม่ดีก็เราทำได้ดีมันเมคได้อยู่แล้วเราทำได้ดีอยู่แล้วมันทำได้ดีอยู่แล้วเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเก่งอยู่แล้วเรื่องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอยู่แล้วหา มั่วซัวมาก ใครอยากดูเบลเป็นสกอยนะคะไปย้อนดูได้ในขับสวัสดิ์ควายชอบมากเราปากแดงสุดๆเลยนะปากแดงสุดๆเออทานน้ำยาอุทัยทิพย์อย่างงี้ป่ะแต่ตอนนั้นก็ดูงงๆนิดนึงแล้วหนูต้องมีผ้าเช็ดหน้ามาวางไว้ตรงนี้ไหมคะใช่นอกจากคุณจะต้องเล่นเป็นอังเป็นคุณพี่กระเทยแล้วหรือว่าเป็นนักกีฬาแล้วคุณยังสามารถว่าวอีสานได้แบบแมนมากเด้อแมนมากเด้อคืออะไรก็แบบได้เก่งมากเด้อแมนมากเด้อคุณมีการฝึกยังไงบ้างเพราะเราว่าการที่เหมือนแบบโอบก็เป็นคนกรุงแบบ 100% เลยเนาะใช่เป็นคนกรุงเทพฯ 100% ฝึกยังไงอ่ะสำเนียงอีสานคือมันเกิดการเวิร์คช็อปเว้ยมันเกิดการเวิร์คช็อปในที่นี้คือมันมีช่วงนึงที่เราต้องบินไปขอนแก่นก่อนหน้าจะต้องถ่ายทำเราก็ต้องบินไปขอนแก่นคือตอนไปรีทรูก็คือไปอ่านบทที่ขอนแก่นนะแล้วก็คือทุกคนอ่ะรอบคนรอบตัวคือเป็นคนขอนเป็นคนอีสานหมดเลยแล้วเขาก็จะแนะนำว่าเออเหมือนตอนอ่านอ่ะมันจะมีเสียงขึ้นเสียงลงประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่คือเหมือนกับสำเนียงอีสานแต่ละภาคเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในที่นี้คือบางอันจะเหน่อกว่าบางอันจะห้วนกว่าบางอันจะตรงกว่า
พี่ครับให้ผมโฟกัสอันไหนดีครับมีแบบว่าหลายภูมิภาคมากของแบบของภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้เป็นคนขอนแก่นขอนแก่นนี่ก็คือจะมีความเมืองหน่อยไม่ถึงขั้นแบบมีความเหนื่อมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าตามเขาไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าวันที่ต้องไปเวิร์กช็อปเขาพาไปดูสถานที่ถ่ายทำจริงๆด้วยนะถนนมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะมันเป็นดินสีแดงๆอ่ะโอเคหนึ่งครับออกมาคือฟิลแบบบ้านนาเลยทุกคนใช่แล้วตอนเช้านะก็จะมีแบบว่าเขาก็จะพาควายอ่ะไปทุ่งควายเป็นแบบ 20-30 ตัวเดินแบบเต็มถนนไปหมดเลยอ่ะก็คือเดินบนดินสีแดงนั่นแหละเดินไปแล้วขากลับก็คือเขาจะมีเวลากลับ4โมงอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูวิถีการใช้ชีวิตเขาพูดคุยกับเขาว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพอวันถ่ายมันมีเหมือนพายกระซิบเว้ยคอยบอกฟังคัดแบบจับสำเนียงโอ้แบบว่าอันเนี้ยไม่ได้นะ อันนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าก่อนจะเข้าหรือว่าถ้าพูดผิดอาจจะมีคนมายืนกระซิบอยู่ข้างว่าเป็นพายกระซิบพายกระซิบบอกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ตามลงหน่อยตามลงหน่อยเฮ้ยเราไม่เคยรู้เลยเนี่ยใช่แต่ว่ามันยากมันยากตรงที่แบบว่ามันตอนแรกมันเป็นกังวลเรื่องการแสดงเว้ยมันทำให้การแสดงของเรามันออกมาไม่เต็มที่เว้ยเพราะว่าเราต้องกังวลเรื่องสำเนียงด้วยเนาะคือเขาก็อยากจะให้มันเกิดความสมจริงมากที่สุดแหละแล้วก็อยากจะให้สกิลด้าน acting มันออกมาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามพูดให้ได้แบบใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้หลังจากที่ทำงานมาหลายรูปแบบมากบทบาทไหนที่มันเหมือนแบบเป็นแบบเป็น turning point ของแกทั้ง internal และ external The Blue Hour คือรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการทำให้คนรู้จักเราในฐานะนักแสดงจริงๆครั้งแรกมันคือหนึ่งในโปรเจกต์ของเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอดเว้ยหรอใช่แต่ว่ามันคือ part of หรอมันคือปกติเนี่ยตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี่ยก็คือมันจะถูกออนเป็นตอนสุดท้ายใช่ป่ะ มันก็จะประมาณ45นาทีแต่พอเขาตัดเป็น2เวอร์ชันคือมี45นาทีในซีรีส์แล้วก็คือเป็น1ชั่วโมงครึ่งในโรงหนังด้วยเหมือนกันแต่เขามองเป็นพาร์ทรวมหมายถึงว่าเป็นพาร์ทใหญ่ก่อนว่าเขาจะทำเป็นหนังขึ้นมาแล้วก็ค่อยตัดลงมาอีกที1ทีแล้วก็อันนั้นเนี่ยพี่ยงก็เคยตอนแรกเนี่ยก็คือพี่นุชีติดต่อมาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมาหาเด็กในฮอร์โมนนี่แหละหรือว่าเด็กในสังกัดเราว่ามีใครที่พอจะเล่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยพี่ยงโทรมาให้เวลาตัดสินใจ1ชั่วโมงนะบอกว่าโอ้เฮีย1ชั่วโมงเองเหรอวะ1ชั่วโมงกูยังคิดในใจเลยพี่มีเวลาให้ผม1ชั่วโมงเหรอแล้วผมจะต้องยังไงเนี่ยกูมีเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นหนังอินดี้อีกอันนึงที่จะเป็นหนังประกวดเอาไปฉายตามเบอร์ลินฟิล์มเฟสติวัลหรือคานอะไรอย่างเงี้ยมึงสนใจมั้ยถ้าสมมติมึงสนใจกูมีให้3เงื่อนไขสับมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขกูตัดสินใจภายใน1ชั่วโมงเงื่อนไขแรกคือต้องเล่นเป็นชายรักชายเงื่อนไขที่2คือจะต้องมีเลิฟซีนที่เป็นชายกับชาย อันที่3คือจะต้องมีซีนใส่กางเกงในสามเหลี่ยมเดินลงสระว่ายน้ำโอเคไหมชั่วโมงนึงเดี๋ยวมึงโทรกลับมาแล้วกูจะได้ไปคอนเฟิร์มเขาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถไว้ใจตัวผู้กำกับเขาได้มากๆเลยว่ะอย่างพี่นุชี่อย่างเงี้ยคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานรางวัลในการการันตีอะไรหลายๆอย่างคือหนังสั้นที่เขาทำส่งประกวดอะไรเงี้ยก็เห็นผลงานเขามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราลองดูไหมเราลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำดูไหมแล้วก็ออกอันนี้ก็คือเป็นการก้าวออกจากเซฟโซนตัวเองครั้งแรกแล้วเราก็เลยโทรกลับไปแล้วก็บอกพี่ผมตัดสินใจ1ชั่วโมงพี่ผมตัดสินใจแล้วผมโอเคนะพี่ก็ลองคุยกับเขาดูว่าเขาโอเคกับผมหรือเปล่าพี่ยงพูดกับมาว่าแน่ใจใช่ไหมบอกแน่ใจในเมื่อเราตอบตกลงเขาไปแล้วอะเราไม่มีข้อแม้อะไรแล้วนะเว้ยพูดกับกูย้ำนี้เลยนะเราไม่มีข้อแม้อะไรนะเว้ยมึงจำไว้นะวันนึงที่เราตอบตกลงเขาไปแล้วอะการที่มึงจะกระโดดลงไปทำอะไรแล้วมึงจะต้องกระโดดลงไปทำให้สุดจนกว่ามึงทำเสร็จแล้วมึงถึงจะขึ้นมาได้นะเว้ยพี่ยงพูดกับกูแบบนี้ก็คือเราก็ตอบตกลงอันนั้นนะก็คือทำให้เราเนี่ยได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราเหมือนกันคือมันพาหมายถึงว่าการแสดงเนี่ยมันพาเราไปไกลมากเว้ยมันพาเราไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรไปเดินรอบพรีเมียร์ที่เบอร์ลินฟิล์มเฟสติวัลเว้ยแม่งงงเลยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเดินคือเหมือนกับว่ามันไปพรีเมียร์รอบแรกก็คือมีการ Q&A จริงจังเลยคือเขาถามเลยบนเวทีอะอายุเกย์อย่างเงี้ยบอกว่าไม่แล้วบอกว่าทำไมอยู่ถึงรู้สึกว่าได้ทำงานทางด้านหมายถึงว่ารู้สึกว่าได้อินกับบทบาทขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำการเวิร์กช็อปแล้วเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆกับเพื่อนตัวผู้กำกับ
ตัวนักแสดงกับของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันพาเราไปไกลมากเลยว่ะอย่างกันเนี่ยกันก็ได้ไปที่ฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลเออใช่มันเหมือนกับว่าพอกลับมาเนี่ยเราก็ได้ลองอะไรใหม่ๆนะเป็นปีแรกหรือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ชีวิตเนี่ยได้เข้าชิงสุพรรณหงส์เออเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันต่องงเลยมึงเชื่อไหมว่าการถ่ายทำในซีนกองขยะเนี่ยถ่ายทำกลางวันนะแต่เขาใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ถ่ายตอนเที่ยงและความไอ้นี่คือเหมือนกับว่าการถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายการกองขยะที่เรามองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเห็นแต่กองขยะอะอันนั้นคือม็อกอัพหรือว่าไม่ม็อกอัพของจริงของจริงอยู่แถวนนทบุรีหุยคือเรามองไปสุดลูกหูลูกตาเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากกองขยะเว้ยคือพี่โทชี่บอกว่าอยากจะให้ความโรแมนติกของสองคนนี้มันมองอะไรมันก็สวยเวลามันอยู่ด้วยกันสองคนกองขยะสวยเขาก็บีฟไปเว้ยหลังจากนั้นแล้วคุณมองกองขยะเป็นอะไรตอนนั้นพอพี่นุชี่บีฟว่าอย่างนั้นเชื่อไหมเดินผ่านไปสักประมาณ29รู้จักออนเซ็นเห็นออนเซ็นไหมออนเซ็นออนเซ็นที่เราไปเออที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันมีน้ำปุด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 ออกมาแต่มันเป็นน้ำสีเขียวๆอ่ะปุด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 ออกมาแล้วก็คือแก๊สมันคือแก๊สไนโตรเจนเหมือนแก๊สไข่เน่าเออมึงมองมันสวยปะล่ะให้อย่างนั้นนะแต่เราก็สามารถมองให้เป็นออนเซนได้ก็ปีตีความวิการนั่นออนเซนนี่นี่คือความสนุกของการเป็นนักแสดงเนาะมันได้แบบว่าอิมเมจินอะไรก็ได้อะใช่นั่นแหละมันก็เป็นความแบบเออเป็นพาร์ทนึงในด้านการแสดงซึ่งโลเคชันบางโลเคชันก็อยากจะบอกว่ามันหินมากๆเลยแต่ว่าหลังจากที่เราผ่านเรื่องอุทธการมาแล้วเรื่องอะไรมึงก็เข้ามาเหอะสบายแน่ๆใช่แต่ก็เพื่อภาพที่สวยงามเพื่ออะไรเนาะใช่ใช่อ่ะพอเมื่อกี้คุณพูดถึงได้เข้าชิงสุพรรณหงส์มาถึงเรื่องที่คุณได้รางวัลแล้วจริงๆดีกว่าครับก็คือเรื่องแสงกระสือใช่แล้วคือจะบอกว่ากูชอบมึงเรื่องนี้มากมากกูไปดูในโรงแล้วกูจำได้เลยว่าหลังจากที่กูดูเสร็จอ่ะกูพิมพ์ไปหามึงว่ากูชอบเรื่องนี้มากที่มึงแสดงซีนสุดท้ายเลยอ่ะที่ต้องแยกกันที่ต้องแยกกันอ่ะโหกูร้องไห้อ่ะเออซึ่งนั้นคือแบบดีมากใช่ใช่แล้วขบวนการของการทำตัวละครเรื่องนี้หน่อยแสงกระสือเป็นยังไงบ้างโหทำกันบ้านเพราะเรื่องนี้ดูโหดมากๆเหมือนกันนะใช่ไม่ถ่ายกลางวันนะกลางคืนหมดเลยหรอกลางคืนหมดเลยสตาร์ตตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงแบบ6 โมงเช้าอ่ะฟ้าสว่างอ่ะเออทุกครั้งก็ถ่ายจันวันจันทร์อังคารและไม่ได้ถ่ายที่กรุงเทพถ่ายนครนายกโซนปลายๆแล้วเชื่อไหมว่าไอ้ซีนที่มึงชอบเนี่ยเออเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้พี่ไฮเดอะซีนเป็นวันถ่ายทำวันสุดท้ายเว้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าตามเบรกดาวอะเราไม่ได้หนักเว้ยเราไม่ได้แบกของวันนั้นอะเราไม่ได้โชว์คอนเสิร์ตเดี่ยวของวันนั้นอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็คงสบายสบายเลยทีมงานจัดไฟเริ่มจัดไฟตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึง3 ทุ่มมึงจัดไฟนานมากเพราะว่าคือเขาอะคือมันเป็นถ่ายแบบในซีนสุดท้ายมันจะเป็นน้ำใช่ป่ะแล้วเขาไปถ่ายเหมือนเป็นฟิลเกือบเขื่อนจริงๆเขาต้องเอารถเครนขับไปอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนเพื่อไปตั้งไฟให้สูงว่าเห็นเป็นพระจันทร์เออซึ่งมันคือคนละฝั่งแล้วเขาใช่ต้องขับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปตั้งไฟเอาเครนขึ้นแล้วก็คือเหมือนเป็นไฟแบบพระจันทร์อย่างเงี้ยจัดไฟเสร็จ3 ทุ่มมึงเชื่อไหมหลังจาก3 ทุ่มกูไม่ได้ออกมาจากเซตอีกเลยกูไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเลยแล้วเป็นซีนที่กูเหนื่อยมากมึงเหนื่อยตรงที่นี่คือต้องร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเออกี่เทคอะซีนนั้นอะมันไม่ได้เริ่มจากการที่เรามาร้องไห้ตรงนั้นเลยอะมันต้องไล่อารมณ์มาคือต้องอุ้มนางเอกอะหนีแบบหนีป่าเออหนีกระสือมั้งไอ้หนีตัวกระหังมาก่อนแล้วก็คือมาถึงตรงที่แบบเรือแล้วก็ค่อยแบบเอาเขาจับนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายแล้วเขาไม่รอดเราก็โดนยิงก็ร้องไห้แล้วคือด้วยการถ่ายทำหนังมันถ่ายกล้องเดียวเออมันเหนื่อยมันหมายว่าเราจะต้องเล่นคอนติเนียหลายรอบนู่นนี่นั่นแล้วบางทีอ่ะคือเราด้วยความที่เราก็มีความสปิริตเนาะในเหมือนกับว่าตอนแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอุ้มคนจริงๆเว้ยเออเราเล่นจริงนะจ๊ะอุ้มมินนี่ไปเลยก็ร้องไห้ไปด้วยสุดท้ายหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะแขนเริ่มเปรี้ยละไม่ใช่ว่าตัวน้องหนักหรืออะไรนะเดี๋ยวมันจะต้องไปทำอย่างอื่นต่อหมายถึงตัวเราจะต้องไปทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวร่างกายมันแบบวีคจนแบบไม่ไหวเราก็เลยต้องเอาหุ่นม็อกอัพอ่ะมาถือแล้วก็ร้องไห้วิ่งไปแล้วเราก็ต้องมองหน้าเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาอยู่เออเชื่อแบบอย่าเป็นอะไรไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าถ่ายอันเนี้ยจนไปถึงซีร้องไห้นั่นน่ะกูจำได้เลยว่าตอนประมาณสัก 2:00 น.หรือ 3:00 น.นี่แหละถ่ายมารวดเดียวเลยนะ
ร้อง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 ไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่าเชื่อร่างกายไม่ไหวอะไม่ไหวในที่นี้คือบอกกับโปรดิวเซอร์กับบอกกับผู้กำกับว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมแบบอ่องไปหมดแล้วผมปวดหัวผมเบิร์นหมดแล้วขอพักแป๊บนึงได้ปะหมายถึงว่าขอพักแป๊บนึงที่นี่คือแบบแป๊บเดียวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้พักสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเอาน้องอินนี่มาถ่ายกูก็ไปนั่งที่เก้าอี้สนามเงินปลาอยู่ท่านเนี่ยนั่งอยู่ท่านเนี่ยเสร็จกูเว้ยมันก็แบบไม่ค่อยรู้สึกว่าเชี่ยไม่ไหววะลุกขึ้นมาแบบเด้งขึ้นมาคือแบบลุกขึ้นมาอ้วกเว้ยอ้วกแบบออกมาหมดแหละคือมันแบบร่างกายมันแบบมันเหมือนไม่รับอะไรแล้วอะเสร็จปุ๊บก็หลับไปประมาณแบบสักประมาณ10นาที15นาทีเขาบอกว่าต้องมาถ่ายต่อละก็เลยปลุกขึ้นมาถ่ายต่อแล้วก็เป็นซีนเดิมที่ร้องไห้ซึ่งเพราะมันคือซีนจบด้วยแหละมันก็ต้องปั้นนิดนึงเนาะใช่รันยาวจนถึง 6:00 นเช้ามึงกูกลับมาบ้านคือเหมือนกูเป็นแบบหนุ่มตีไปเลยที่ตากูปิดเหมือนคืออย่างเงี้ยมันคงเหนื่อยมากๆในขณะออกมาเหนื่อยมากแต่มันก็พอมันได้เห็นภาพออกมามันทําให้แบบโอ้เฮียคุ้มว่ะกับการที่กูแลกไปวันนั้นนะเอาจริงแล้วนะเราว่าเราให้เป็นมาสเตอร์พีซของโอ๋เลยอ่ะเพราะเราชอบมากๆเราอินมากๆกับเรื่องแสงกระสือคือแบบมันดีมากอย่างคุณผ่านหนังนอกกระแสมาซีรีส์มาแล้วคุณได้มาเล่นละครช่องวันเป็นยังไงบ้างมันแล้วแต่เรื่องนะแล้วแต่กองด้วยบางกองเนี่ยเขาถ่ายทำเหมือนซีดีบางกองเขาถ่ายทำแบบละครอะไรเงี้ยแต่เป็นปกติว่าเขาจะมีการถ่ายแบบเคยรู้จักเหมือนกับโอบีรู้จักถ้าเคยถ่ายอะไรใช่ป่ะที่กล้องมีไฟแดงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสวิชเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นการที่ในทีมงานเนี่ยตัดต่อเองไปในรถตู้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีความแบบแรกๆมันก็คงเป็นเรื่องของการยังไม่ชินแหละว่าปกติเนี่ยหมายถึงเราถ่ายกล้องตัวเดียวหรือบางทีเราถ่ายสองกล้องแล้วก็คือเปลี่ยนแองเกิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันเบสออนการแสดงหมดเว้ยมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าเฮ้ยคุณจะไปเล่นละครคุณจะต้องเล่นใหญ่เท่านั้นเว้ยเข้าใจไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ละครหลังๆเนี่ยก็คือให้มันเรียลมากขึ้นแล้วก็ให้แบบว่าตามบีฟุ้งกลับมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยเราเห็นว่าช่วงนี้คุณก็มาร้องพงร้องเพลงต่อให้เจออุ้ยจะเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเดียวเพราะว่าร้องเพลงพอมากโอเคมันจะชัดมากครึ่งฮุบไม่เอาพอแล้ว นั่นแหละอ่ะเห็นคุณมาออกมา2ซิงเกิลแล้วใช่แล้วงานแสดงเรายังจะได้ดูโอบอีกไหมได้ดูสิก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ทิ้งหรอกหมายถึงว่าเราไม่ทิ้งสิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่แรกหรอกแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้การที่เราเป็นศิลปินเนี่ยจะต้องถูกลืมภาพนักแสดงเราไปด้วยนะคือเรารู้สึกว่าเราสามารถทำทั้ง2อย่างนี้เนี่ยให้ดีไปคู่ๆกันได้เรารู้สึกว่าเราไม่ทิ้งหรอกซึ่งตอนนี้คุณมีเป็นซิงเกิลที่2ละเพลงชื่อว่าอะไรคะอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครครับบอกตัวเองนะไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะครับผมร้อนตัวเวอร์ไม่บอกว่าเวลาเนี่ยเบลเนี่ยเวลามีคนเอาเพลงนี้ส่งมาให้เนี่ยก็อย่าลืมมอบเวลาแบบสำคัญให้กับคนรอบตัวอย่าลืมแบบว่ามอบเวลาให้กับคนข้างๆนะอะไรอย่างเงี้ยยิ้มอะไรวะยิ้มยิ้มเฉยก็ฝากเพลงใหม่ของพี่โอ๋ไว้นะคะใช่แล้วแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีเพลงต่อมาเรื่อยเดี๋ยวจะอัดเพลงที่3แล้วมีนางเอก MV ยังคิดแพงปะล่ะถ้าคุณจะแบบอยากรับเราเป็นนางเอก MV อ่ะเราก็ว่างเสมอเลยให้เราเป็นต้นไม้ใน MV ก็ได้ไม่ได้คุณสวยเกินต้นไม้มันก็จริงนะก็ไอ้เป็นนางเอกละกันได้อย่างนั้นอ่ะเออได้แต่นางเอกเป็นบ้านะก็เล่นได้เลยอ่ะจบดีกว่าค่ะคนนี้จบดีกว่าพอแล้วโอเคขอบคุณอบมากๆเลยนะคะที่วันนี้เป็นเกียรติมาเป็นเกียรติเลยเป็นเกียรติมารายการเลิกกองเราดีใจมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันเลยถือว่าเป็นอีกวิธีทางที่เราได้เจอกันก็คือในรายการนี้ละกันนะคะโอเคอ่ะสุดท้ายเราให้อบฝากผลงานทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าอะไรมีเพลงทำออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วจะมีละครกับทาง Workpoint ชื่อเรื่องว่านางธาตุหัวทองอุ้ยใช่นางธาตุหัวทองนี่อะไรอ่ะชื่อเรื่องแรงมากใช่นางธาตุหัวทองนะครับผมก็เล่นกับน้องวินนี่เหมือนเดิมไม่แหละแล้วก็ฝากสนับสนุนเบลแล้วก็สนับสนุนแบบทุกๆคนด้วยไปถึงแฟนคลับโอมนะที่มาดูแบบรายการนี้นี่แหละครับผมใช่ก็ฝากสนับสนุนทุกๆคนที่เคยอยู่ในดาวด้วยพอแต่ละคนก็เติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยช่วยแล้วก็ให้กำลังใจในการสนับสนุนกันนะครับผมใช่แล้วค่ะเย้อบนิธิค่ะเบลเขมิศราค่ะขอบคุณค่ะ เป็นกิมมิคของรายการเรานะคะเราจะให้แขกรับเชิญพูดคำว่าเลิกกองพร้อมกันเพราะว่าเป็นคำที่เบลชอบที่สุดเวลาโบไปทำงานพูดเลิกกองพร้อมกันเราจะได้จบกันไปเป็นลาเป็นการลาไม่ชอบคำว่าปิดกล้องเหรออะไรนะคะปิดกล้องปิดกล้องก็ชอบแต่เลิกกล้องมันแบบ
ฉันได้ไปทำอย่างอื่นละอะไรอย่างเงี้ยโอเคสุดท้ายแล้วเรามาพร้อมกันดีกว่า1 2 3เลิกกองค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากยินดีมากๆไม่มีค่าตัวให้นะสบายมาก